ันใหญ่มากใครฟรีดอ่ะฟรีทำไมเราไม่เห็นหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหนึ่งสองเร็วๆนี่ขวดใหม่ได้ป่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเลยครับเดี๋ยวพูดตัดต่อเองเทคโนโลยีสารสนเทศคือการประยุกต์ความรู้ด้านทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมคมนาคมและการสื่อสารตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการการดำเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การแสวงหาการวิเคราะห์การจัดเก็บรวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ช่วยในการทำงานรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ 2. ช่วยในการบริการกว้างขวางขึ้น 3. ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 4. ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพทั้งในด้านการศึกษาด้านธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการทำงานการศึกษาหาความรู้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้นนอกจากนี้หน่วยงานราชการต่างๆก็นำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อประสานงานกับทางราชการและในธุรกิจเอกชนทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวก็ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทางบวก 1. เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารการบริการและการผลิต 2. เป็นสังคมแห่งการสื่อสารเกิดสังคมโลกขึ้น 3. มีระบบผู้เชี่ยวชาญเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสให้คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส 5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ 6. ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดีขึ้นทางลบ 1. ก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในสังคม 2. ก่อให้เกิดการคืนวัฒนธรรมดั้งซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้น 3. มีการมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง 4. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 5. เกิดการต่อต้านเทคโนโลยี 6. อาชญากรรมบนเครือข่าย 7. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีหญิงสาวคนหนึ่งต้องการที่จะหางานทำหลังเลิกเรียนจบเธอจึงใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการหางานทำในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมันสะดวกและรวดเร็วแต่เธอก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนื่องจากเว็บที่เธอสมัครงานเป็นเว็บหลอกลวงทำเพื่อแกล้งคนอื่นเธอจึงได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันมาเขียนมาบอกทั้งกลุ่มขอจบรายงานเลยต้องบอกดิกลุ่มอะไรขอจบการรายงานกลุ่ม5ขอจบการรายงานแต่เพียงแค่นี้ค่ะ